กล่องนี้เป็นกล่อง expansion นะครับ Ticket to Ride Asia นะซึ่งมันจะได้มาเป็น2แพ็กเกจนะครับเป็นเอเชียกับเป็น Legendary Asia นะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดกล่องมาเนี่ยมันจะมีตัวของแมปมาให้นะครับนี่ผมมากางนี้แล้วนะแล้วก็ตัวของ Destination นะครับซึ่ง Destination มันก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับจะมีแบบที่เล่นได้2ฝั่งนะคือด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยจะเล่นกับแมปนี้ซึ่งความแตกต่างคือมันจะไม่มีรอง Destination แล้วครับทุกคนจะต้องเริ่มจาก3ใบนะจะไม่มีอันที่แบบเป็นแมปยาวนะครับจะเป็นแมปสั้นแล้วการทำสกอร์ก็คล้ายๆกันนะมีในส่วนของทันเนลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยต่อแมปปกติไม่มีเฟอร์รี่นะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าเมื่อเล่นจบเนี่ยใครต่อรถไฟได้ยาวสุดได้10คะแนนใช่ไหมแล้วก็ทีมไหนที่คอมพลีทเดสทิเนชันได้เยอะที่สุดก็ได้10คะแนนนะครับอันนี้คือทางด้านแมปของเอเชียนะครับอันนี้ทางอีกฝั่งนึงนะครับที่เป็นเลเจนดารี่นะอันนี้จะมีดีเทลยิบย่อยหน่อยนะครับอันดับแรกคือมันจะมีลองเดสทิเนชันเหมือนเดิมนะครับที่ต้องแจกให้ทุกคนคนละใบที่แบบว่าบังคับให้เล่นเส้นยาวนะแล้วก็จะมีพวกแมปเล็กๆตรงนี้ครับเหมือนเดิมเอาไว้ให้จั่ว3ใบแล้วก็เลือก1หรือว่าเลือก2เลือก3แล้วแต่เรานะครับแต่มันยังต้องอย่างน้อยต้องเลือก1ใบนะแล้วก็เล่นปกตินะครับต่อรถไฟใบปกติใครยาวสุดได้10คะแนนนะแต่มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจคื มีเฟอร์รี่นะครับเฟอร์รี่นี่เหมือนเดิมนะเฟอร์รี่คือแบบเนี้ยคือสีอะไรก็ได้นะครับบวกกับสีลุ้งนะครับโลโคโมทีฟนะหรือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือต้องใช้สีน้ำเงินนะครับ5อันนะครับ2 4 5บวกจะได้4อันดิ4อันบวกกับว่าโลโคโมทีฟนะครับอันนี้คือเฟอร์รี่น่าจะรู้อยู่แล้วส่วนตรงเนี้ยจะเป็นขึ้นเขาครับขึ้นเขามันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเขาอาจจะต้องให้เราจ่ายการ์ดนะครับอย่างตรงเนี้ยต้องจ่ายการ์ดสีเหลือง3ใบนะครับบวกกับการ์ดสีอะไรก็ได้1ใบแล้วไอ้การ์ดสีอะไรก็ได้เนี่ยเราจะมาทิ้งตรงกองทิ้งตรงนี้ครับทิ้งบริเวณนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยการปีนเขาต้องทิ้ง1คันนะครับเหมือนกับยังไงคุณจะขึ้นไปที่สูงได้คุณต้องทิ้งอะไรที่แบบว่าเพื่อคุณไปข้างหน้าได้นะครับแบบว่าเหมือนอินเตอร์เซลล่าประมาณนั้นทิ้ง1คันแล้วทุก1คันที่คุณทิ้งเนี่ยก็คือได้2คะแนนสกอร์ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรงเนี้ยครับจากลาซามาที่มันดาเลอย่างเงี้ยคุณจะต้องใช้สีดํา2ใบครับบวกกับสีอะไรก็ได้2ใบเป็นสีดําก็ได้นะเหมือนเดิมแล้วก็คุณจะสกอร์เป็น2คะแนนนะครับบวกกับอีก2เท่ากับเป็น6คะแนนนะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนของการปีนเขานะก็แมปก็จะเป็นทั้งเอเชียนะคืออีกด้านนึงเมื่อกี้มันจะเน้นแบบจีนเป็นหลักใช่มั้ยครับแต่อันเนี้ยจะเน้นแบบเอเชียมันเนี่ยมันมาถึงแบงคอกมาถึงสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ทางขวาก็ไปถึงโกเบนะครับโซนะส่วนทางฝั่งซ้ายครับซ้ายบนสุดนู่นมอสโกนะมาถึงอังการานะครับที่ตุรกีนะแล้วก็มาถึงเมกานะครับคือไปทั่วเลยผมมาชอบฝั่งนี้มากกว่ามันเล่นสนุกมากกว่านะครับแล้วก็มันก็จะมีการ์ดโบนัสมีลูกเล่นมากกว่าก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าคุณชอบเล่นด้านไหนมากกว่ากันสวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ปีกว่าๆแล้วนะครับที่ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเราได้ทำคอนเทนต์ขึ้นมานะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับผมไปเที่ยวไปร้านบอร์ดเกมนะแนะนำเกมต่างๆและทำทุกอย่างเกี่ยวกับบอร์ดเกมหมดเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ระบบสมาชิกจะเข้ามาอยู่ในช่องของเราแล้วคุณสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่50บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เราจะมีทั้งหมด3เลเวลนะคุณอาจจะเป็น Adventurer นะครับเป็นนักผจญภัยนะมาผจญภัยไปกับผมนะครับหรือขั้นที่2เนี่ยคุณก็จะเป็น Wanderer นะครับเหมือนกับชื่อของผมเลยคุณจะพเนจรไปทั่วครับผมจะพาไปดูร้านต่างๆนะคุณก็สมัครมาที่เลเวล2ได้หรือที่เลเวล3นะครับชื่อว่า Game Master นะเป็นชื่อที่ยกย่องพวกคุณนะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมของจริงนะก็จริงๆ3อันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันคือการซัพพอร์ตเฉยๆครับผมอยากจะซื้อเกมมากขึ้นอยากจะรีวิวนะครับมันก็เติมเต็มความฝันผมนะฮะผมอยากมีเกมนะครับอยากมีการรีวิวที่เราได้เกมที่น่าสนใจมามากก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมีงบจำกัดนะถ้าใครสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นพระคุณมากครับผมสัญญาว่าจะรีวิวเกมนะตั้งใจรีวิวนะครับพยายามให้ผิดกฎน้อยที่สุดนะครับแล้วก็
เราจะมีคลิปเล่นเกมนะมีเพลย์ทรูนะครับผมเล่นทีม2ชั่วโมงชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตกันเนาะมันจะมีตัวแบชนะครับจะมีตัวเหมือนเป็นตัวอวตารนะครับของคนที่เป็นสมาชิกตอนนี้ผมได้ทำเป็นรูปมีเปิลนะครับเป็นแบบสีสันมันจะค่อยๆอัปเกรดนะครับเป็นแบบสีสวยงามมากจากสีธรรมดาก็จะกลายเป็นสีเรนโบว์แล้วนั่นก็จะเป็นแบบสีแบบกาแล็กซี่นะครับมันสวยงามมากจริงๆแล้วก็จะมีอีโมจิน่ารักๆนะครับให้พวกคุณใช้ได้เวลาคอมเมนต์นะครับหรือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์แล้วก็มีตัวพิเศษนะครับพวกนี้ขึ้นมาให้ก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะซัพพอร์ตกันก็กดจอยเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราเสมอมาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับสมาชิกใหม่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่องครับบ๊ายบายตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะ